หลังเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถกเถียงถึงประเด็นการประชุมลับโดยไม่ชี้แจงรายละเอียดการเตรียมกู้เงินผ่านพระราชกำหนดหรือพรก.ทำเอาหลายฝ่ายจับตาเป็นประเด็นโจมตีรัฐบาลในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาถึงความลับลมคมในและความไม่โปร่งใสที่จะชี้แจงต่อประชาชนจนล่าสุดผ่านการประชุมคณะรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษาอนุมัติวงเงินกู้สู้โควิดวงเงินรวม 500,000 ล้านบาทพร้อมแถลงรายละเอียดอย่างชัดเจนแม้ที่ผ่านมาภาคเอกชนจะให้การสนับสนุนให้รัฐบาลกู้เงินเพิ่มเติมจากวงเงินที่เคยกู้ไป1ล้านล้านบาทแต่รัฐบาลกว่าจะแสดงความชัดเจนได้ก็ใช้เวลาไปหลายสัปดาห์โดยหลังการประชุมครม.รอบล่าสุดที่ผ่านมาได้ตั้งโต๊ะแถลงรายละเอียดนำโดยนายสุพัฒนพงษ์พันธ์มีเฉารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพร้อมด้วยนายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและเลขาธิการสภาพัฒน์โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ยืนยันว่าการกู้เงินตามพรก.อีก 500,000 ล้านบาทเพิ่มเติมเป็นไปตามกฎหมายโดยการกู้เงินในครั้งนี้จะเป็นการกู้เงินทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมไปถึงการออกตราสารหนี้ของรัฐบาลซึ่งการกู้เงินนั้นจะเป็นการทยอยกู้โดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะโดยวงเงินทั้งหมดจะแบ่งเป็น3ส่วนประกอบไปด้วยการดำเนินการทางการแพทย์ 30,000 ล้านบาทการช่วยเหลือเยียวยาประชาชน 300,000 ล้านบาทและการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 170,000 ล้านบาททั้งนี้ความจำเป็นในการกู้เงินดังกล่าวนั้นเพื่อให้รัฐบาลมีเงินงบประมาณรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และผลักดันให้เศรษฐกิจไทยเดินหน้าและต่อเนื่องไปได้อย่างไรก็ตามหากวงเงินกู้ดังกล่าวถูกกู้จนเต็มจำนวนในช่วงเดือนกันยายน2564จะทำให้ระดับหนี้สาธารณะต่อ GDP ปรับตัวขึ้นไปอยู่ที่ระดับร้อยละ 58.56 ซึ่งก็ยังคงอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังที่ไม่เกินร้อยละ60ต่อ GDP รวมทั้งเป็นการผลักดันเศรษฐกิจให้เติบโตได้อีกร้อยละ 1.5ถือได้ว่าอย่างน้อยก็เป็นการแสดงความรับผิดชอบและความชัดเจนของรัฐบาลในการดำเนินโครงการต่างๆโดยเฉพาะการกู้เงินเป็นจำนวนมากที่ต้องมีความชัดเจนโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ขณะที่ภาคเอกชนก็ยังคงให้การสนับสนุนการกู้เงินของรัฐบาลมากกว่า 500,000 ล้านบาทที่ได้ออกมาโดยนายสุพันธ์มงคลสุธีประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.บอกว่าการแพร่ระบาดโควิด-19 จากนี้รัฐบาลควรเตรียมวงเงินกู้ไว้เพื่อช่วยเหลือเพิ่มเติมจากวงเงิน1ล้านล้านบาทอีก1ล้านล้านบาทรวมเป็น2ล้านล้านบาทเพื่อให้สามารถควบคุมสถานการณ์และอาจต้องมีมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมในไตรมาสที่3หากเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวเพราะมองว่ามีวงเงินรองรับไว้ดีกว่าไม่มีวงเงินหากเกิดสถานการณ์เร่งด่วนซึ่งประเด็นการกู้เงินคงไม่น่ากังวลเพราะระดับหนี้สาธารณะของประเทศไทยยังอยู่ในระดับต่ำและเป็นไปตามกรอบวินัยการเงินการคลังซึ่งถือได้ว่าเป็นเสียงสะท้อนของภาคเอกชนที่ต้องการความอุ่นใจในเม็ดเงินของรัฐบาลในการสนับสนุนเยียวยาและกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงของการแพร่ระบาดโควิด-19 ในระลอกล่าสุดจากนี้ภาคประชาชนคงต้องติดตามและช่วยตรวจสอบการใช้เงินของรัฐบาลว่าโปร่งใสคุ้มค่าทุกเม็ดเงินที่ได้มาในการรับมือโควิด-19 ในรอบนี้หรือไม่ทุกคนคงต้องช่วยกัน